เมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากเรียนที่ไหนเราก็ต้องไปทำแพลนของเราคร่าวๆนะว่าcalendar year เนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจอห์นฮอปกินส์ที่ที่เราได้ออฟเฟอร์มาตอนนี้นะดีใจมากแล้วก็มี Columbia University นะคะมี Tufts University แล้วก็มี Georgetown University นะคะที่เขาเป็นแบบมหาลัยชั้นนำในการเรียนต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่2วิดีโอแรกเกี่ยวกับ How to เรียนต่อ Top U นะคะวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงว่าเราจะต้องทำใบสมัครของเรายังไงจะเขียน SOP ยังไงจะทำโปรไฟล์ของเรายังไงให้โดดเด่นแล้วก็โดนใจกรรมการ Top U นะคะไปดูกันเลยค่ะต่อมาเรื่องเกรดทุกคนเรื่องเกรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างมองได้2ด้านนะโอเคเกรดมันอาจจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่จะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไหมการที่คุณได้เกรดน้อยเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีอย่างอื่นที่มันโดดเด่นด้วยหรือการที่คุณได้เกรดดีก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณจะได้รับออฟเฟอร์เสมอไปเพราะทุกคนต้องคิดว่าเราไม่ได้แข่งแค่กับคนที่เป็นเด็กไทยแต่ว่าเราแข่งกับเด็กทั่วโลกที่มีแบ็คกราวด์แตกต่างกันยิ่งเข้าท็อปยูยิ่งแบบคนเก่งๆเขาก็อยากเข้ากันอยู่แล้วทุกคนได้ 4.00 มาจากทั่วโลกอ่ะแล้วเราจะโดดเด่นได้ยังไงคะอย่างที่บอกว่าทำไมถึงอยากให้ทุกคนอ่ะมีประสบการณ์ก่อนที่จะไปเรียน1มันจะทำให้เราเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่โดดเด่นขึ้นมาได้นะคะจากคนที่แบบเรียนเก่งทุกคนแล้วก็ทำให้เราอ่ะเป็นคนที่มีอะไรไปคอนทริบิวต์ให้กับมหาลัยนะคะอย่าลืมว่ามหาลัยอ่ะบางครั้งมันก็ออเปเรตคล้ายๆบิสเนสเนาะเขาไม่ได้ให้เราอย่างเดียวแต่ว่ามหาลัยก็ต้องการเราไปอยู่เพื่อให้คนมองเห็นว่าศิษย์เก่าจบไปแล้วสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้สามารถไปเติบโตในที่ต่างๆได้ภายใต้ชื่อมหาลัยของเขาอะไรเงี้ยมหาลัยเขาต้องการอะไรเราสามารถคอนทริบิวต์อะไรได้บ้างแล้วก็เราสามารถแบบสร้างตัวตนให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้ยังไงนะคะซึ่งการสร้างตัวตนเนี่ยมันมองได้หลายแบบนะถ้าทุกคนมองว่าอุ๊ยพี่หนูไม่มีโปรไฟล์เลยอ่ะเดี๋ยวอีก4เดือนจะต้องสมัครแล้วหนูรีบไปทำกิจกรรมเดี๋ยวรีบไปงานอาสานี้เลยมันก็มองออกอีกอะทุกคนว่าเราทำไปเพื่อที่สมัครเรียนเราไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่เราสนใจหรือมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็น purpose ที่เราสนใจอะจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆตอนที่เรียนตอนที่เรายังทำงานอยู่หรือว่าเรียนอยู่อะทำไปเลยเพื่อที่จะค้นหาตัวเองนะคะว่าเชื่อว่าทุกอย่างอะมันก็จะค่อยๆร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนคือว่าฝึกงาน3ที่เนี่ยมีเหตุผลก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้ทั้ง business เองจากภาค NGO เองแล้วก็จากภาคส่วนที่เป็นราชการเนาะว่าอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันออเปเรตยังไงแบบไหนที่มันจะเหมาะกับเราว่าไม่ได้จะสื่อว่าคนที่ฝึกงานเยอะกว่าจะมีโอกาสมากกว่านะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้รับจากการฝึกงานถึงแม้ว่าจะฝึกงาน1ที่หรือไม่ได้ฝึกเลยแต่ว่าถ้าเราสามารถนำเสนอคุณภาพต่างๆที่เรามีมันก็เพิ่มโอกาสในการสอบติดได้เหมือนกันอยากให้เน้นคุณภาพมากกว่าควอนทิตี้นะคะผลพลอยได้ก็คือว่ามีคนหลายๆคนที่วารู้จักจากวันที่ทำงานจากวันที่เรียนต่อสุดท้ายพอมองย้อนกลับไปอ่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็น purpose ที่เราอยากจะทำจริงๆเราไม่ได้อยากทำเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองเพื่อที่จะไปเรียนต่อแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเป้าหมายระยะยาวของเราเลยตัดสินใจแบบนี้เราเลยอยากฝึกงานแบบนี้เราเลยอยากเป็นผู้นำในชมรมแบบนี้เราเลยอยากจะไปคอนเนคกับคนเหล่านี้นะคะคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะแล้วก็พอเราค่อยๆนึกย้อนกลับไปเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะดู scatterมันอาจจะดูแบบสเปะสปาไปหมดนะว่าแบบโอ้อะไรเนี่ยฝึกงาน3ที่ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะคะดูแบบงงๆดูแบบตัวเองก็งงไงย้อนกลับไปนะคะคิดดูแล้วก็ค่อยๆ connect the dot ว่าแบบeverything happens for a reason จริงๆแล้วก็มันก็จะค่อยๆร้อยเรียงเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นเราในวันนี้ได้นะคะก็อยากจะให้เข้าใจเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ประมาณนี้ว่ามันควรที่จะเป็น intention ที่เราอยากจะทำจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อเป้าหมายระยะสั้นคือการไปเรียนต่อโทนะคะเพราะว่า admission เขาดูออกค่ะต่อไปเรื่องอะไรอีกเรื่องของใบสมัครละกันเนาะทุกคนคือที่พูดว่าใบสมัครใบสมัครเนี่ยบางที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็น statement of purpose นะคะหรือว่า SOP บางที่ก็จะเรียกว่าเป็น personal statement บางที่ให้ส่งอย่างใดอย่างหนึ่งบางที่ให้ส่ง2อย่างบางทีมี additional essay เพิ่มมาอีกนะคะสิ่งเหล่านี้มันเขียนยังไงนะคะคือกลับไปที่เว็บไซต์อีกเหมือนกันเพราะว่าที่เว็บไซต์เนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น bullet point นะคะว่าเขาต้องการให้เราอธิบายอะไรบ้างความสนใจของเรา why อ่ะทำไมถึงต้องอยากเข้าคณะนี้ประสบการณ์อะไรที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราหรือว่าประสบการณ์สิ่งที่เคยทำวิชาที่เรียนเราอาจจะเล่าสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะว่าทำไมเราถึงอยากเรียนต่ออย่างเช่นของวาเนี่ยอยากเรียนต่อด้าน policy อยากเรียนต่อด้าน health policy อยากเรียนต่อ public health เนี่ยประสบการณ์อะไรที่เป็น turning point อ่ะหรือว่ามันไปกระตุ้นความต้องการของเราที่จะเรียนต่อนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะอยู่ใน statement of purpose อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอดีตเนาะเป็น
็น past present and future ว่าอยากจะอธิบายใน structure นี้ละกันพอเป็น past present เนี่ยก็คืออาจจะเป็นงานปัจจุบันที่เราทำหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราอาจจะ run organization หรือ run startup เล็กๆของเราอยู่หรือว่า community เล็กๆของเราอยู่อย่างว่าทำ YouTube เนี่ยว่าก็จะมี community เล็กๆของว่าซึ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่ทำ YouTube นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเรียนม.ปลายแล้วเราเป็นคนชอบพูดชอบคุยไปแนะแนวน้องเนี่ยก็จะมีแบบการฟอร์มกลุ่มของน้องๆขึ้นมาว่าเด็กส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดที่วาอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะไปเรียนหมอกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ความต้องการของน้องเองแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังของสังคมนะคะถ้าเกิดใครได้เรียนหมอเพราะอยากเรียนเนี่ยเราก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าเคยอยู่ในจุดของเราอ่ะคือเราซัฟเฟอร์จากค่านิยมของสังคมว่าแบบจะต้องเรียนหมอถ้าเธอได้เรียนหมอเธอจะได้ขึ้นไวนิ้วหน้าโรงเรียนถ้าเธอได้เรียนหมอเธอจะมีความเชื่อเหล่านี้มันเป็นค่านิยมที่อยู่ในสังคมบ้านเราเราอ่ะค่อนข้างแบบกบฏนิดนึงคือทะเลาะกับที่บ้านว่าแบบไม่อยากเรียนหมอแล้วก็อยากจะเรียนแบบเนี่ยสายโซเชียลไซส์สายด้านรัฐศาสตร์ของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราค่อนข้างเข้าใจว่าเรามีแพชชั่นเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเนาะเรื่อง economic development นะคะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะอันนี้ทุกอย่างอ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะค่อยๆร้อยเรียงแล้วมันจะค่อยๆ make sense ของมันเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะวาก็เริ่มแบบทำกิจกรรมสหประชาชาติจำลองทำโมเดล UN ที่มหาลัยก็ทำให้รู้จักคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การทำกิจกรรมเหล่านี้มันคือการที่แบบเรามีทักษะอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือจากสกิลในการเรียนเนาะก็สามารถอธิบาย quality ของตัวเองลงไปได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอะทุกคนแล้วเรารู้ว่าเราทำให้เพื่ออะไรเราคาดหวังอะไรจากมันนะ YouTube ก็เป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นนะคะที่ว่ามี passion เรื่อง education แล้วก็เรื่องการแบบอยากแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเริ่มมาทำ YouTube อะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะมีหลายๆ story ที่มันrelate กับคนส่วนใหญ่ในสังคมการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นว่าก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาอยู่ถึงจุดที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าอาจจะมี story to tell เพิ่มเติมมากเราได้ fail เราได้ learn เราได้มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ที่จะส่งต่อแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ที่จะไปสร้าง impact ไปจุดประกายสิ่งต่างๆให้กับน้องๆคนอื่นๆที่อาจจะมาจากพื้นเพเดียวกันกับเราหรือว่าพอวาทำ YouTube มากขึ้นวามีกระบอกเสียงที่มันใหญ่มากขึ้นสิ่งที่วาอยากทำในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอ่ะมันอาจจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็ได้เพราะว่าพอวาไปอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงมากขึ้นอาจจะช่วยว่าคอนเนคกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือว่าองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำให้เป้าหมายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของว่ามันเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะก็เลยเนี่ยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ใน SOP ของเรานะคะว่าการที่เราอยากที่จะเรียน Public Policy การที่เราอยากจะแก้ไขปัญหาด้าน Policy ต่างๆอ่ะมันก็มาจาก Pastpresent แล้วก็งานปัจจุบันที่เราทำในเรื่องของนโยบายสุขภาพที่อยากให้คนไทยอ่ะเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ง่ายแล้วก็ affordable มากยิ่งขึ้นโดยที่ว่าบริการเหล่านี้มันจะไม่ไปสร้างภาระทางด้านการเงินนะคะคือพูดง่ายๆก็คือพวกนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพสร้างความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพมันก็ค่อยๆเชฟอะจากตอนแรกที่เราเรียนรัฐศาสตร์เนาะเราก็อาจจะมองภาพกว้างๆว่าเราอยากจะพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นแล้วเราจะทำด้านอะไรล่ะเราจะทำท็อปิกอะไรด้านอิชชูอะไรพอทำกิจกรรมไปเรื่อยๆก็ทำให้อ๋อเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าเราอ่ะสนใจด้าน education เริ่มเข้าใจว่าเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำเราสนใจเรื่องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพส่งไปสมัครไปตามที่ต่างๆอ่ะก็คิดเอาเองว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราอ่ะค่อนข้างที่จะคอมมิตกับสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเราก็มีความ specific ในสิ่งที่เราต้องการโรงเรียนที่วาสมัครเนี่ยมันเป็นสายด้าน policy อยู่แล้วแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่อ่ะจบมาจากคณะรัฐศาสตร์เธอมีโปรไฟล์คล้ายๆกันเคยไปโมเดล UN คล้ายๆกันเคยแข่งดีเบตคล้ายๆกันเพราะว่าคนในรัฐศาสตร์ก็จะกิจกรรมประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพรีเซนต์ตัวเองในฐานะที่ว่าเราอ่ะอยากที่จะทำนโยบายเพื่อที่จะแก้ไขการศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมันเลยทำให้เราอ่ะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนกรรมการเขาก็จะสามารถ follow story ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็การเล่าในสิ่งที่มัน make sense แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำจริงๆและเชื่อมโยงกับเป้าหมายในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอ่ะมันก็จะทำให้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะมีโอกาสในการได้รับออฟเฟอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเอพิโซดที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามในเอพิโซดที่4เราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนจดหมายแนะนำ letters of recommendation แล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะบ๊ายบาย